มาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้เรามาขึ้นพระธรรมเล่มใหม่นะครับ2องเปตโตรเราจะมาดูด้วยกันนะครับวันนี้ในหัวข้อฤทธิอำนาจประธานสิ่งจําเป็นในการดําเนินชีวิตนะครับในพระธรรมบทนี้นะครับมีสิ่งจําเป็นอะไรที่ฤทธิอำนาจของพระเจ้าเนี่ยประทานให้กับเราแล้วก็เมื่อได้สิ่งที่จําเป็นแล้วชีวิตของเราดําเนินชีวิต กรดำเนินชีวิของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับพี่น้องครับพระธรรมสองเปโตรเป็นพระธรรมที่เปโตรเนี่ยได้บันทึก ถ้อยคําที่มาจากพระเจ้านะครับมาดูจุดประสงค์กันสักเล็กน้อยนะครับจุดประสงค์ของพระธรรมเล่มนี้ก็คือเพื่อเตือนคริสเตียนให้ระวังผู้สอนผิดและเพื่อให้กําลังใจผู้เชื่อที่เติบโตขึ้นในความเชื่อแล้วก็ในความรู้แห่งองค์พระเยซูคริสต์นะครับเปโตรโดได้เขียนในช่วงเวลาประมาณปี67นะครับคศ .67 หลังจากที่เขียนพระธรรมหนึ่งเปโตรเนี่ย 3ปีเนาะน่าจะเป็นพระธรรมที่เขียนขึ้นในกรุงรมนะในเวลานั้นเนี่ยคริสเตียนก็กร,กระจายไปอยู่หลายพื้นที่นะครับหลายประเทศนะครับแล้วก็เบื้องหลังของพระธรรมเล่มนี้นะครับเปตโตรรู้ว่าเวลาของเขาในโลกนี้จํากัดนะเราอ่านที่ก็จะเจอนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงกล่าวความในใจเพื่อเตือนผู้เชื่อให้ระวังที่จะระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อ เขาจากไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผู้สอนผิดเขาเตือนผู้อ่านให้ระลึกถึงความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระกิติคุณนะพระธรรมสองเปโตรเป็นจดหมายเตือนจากอาคาทูตผู้มีสิทธิอำนาจนะครับที่มีประสบการณ์มีความกล้าหาญแล้วก็มีความซื่อสัตย์เป็นการสื่อสารครั้งสุดท้ายของเ,อเปโตรซึ่งเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์นะครับาจาก การเขียนถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าให้กับผู้เชื่อแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกประหารเป็นการผลีชีพเพื่อความเชื่อก่อนหน้าที่เปโตรได้เขียนให้กําลังใจหนึ่งเปโตรเขียนให้กําลังใจแล้วก็ปลอบใจผู้ที่เชื่อที่กําลังทนทุกข์เพราะถูกกดขี่ข่มเหงนะครับถูกโจมตีจากคนภายนอก ก็คือคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคนที่ต่อต้านพระยซูคิดต่อต้านข่าวประเสริฐก็จมตีคริสเตียนนะครับแต่3ปีต่อมาเขาเข,าเขียนพระธรรมสเปโตรเพื่อที่จะเ,เตือนให้กับผู้เชื่อเนี่ยระวังกันจมตีจากภายในนะผู้สอนผิดผู้ที่มีความเชื่อที่แปลกแยกออกไปหรือมอีข้อความาแนวความคิดแบบเทียมเท็จเข้ามา เราก็สอนผู้คนนะซึ่งก็คือการปล่อยตัวตามสบายแล้วก็คําสอนเท็จเ,เขาบอกให้ยึดมั่นในความจริงเรื่องนะความเชื่อนะครับเปโตรให้ยึดมั่นในความจริงในเรื่องของความเชื่อเรื่องการเติบโตขึ้นในความเชื่อแล้วก็เรื่องการปฏเิเสธทุกคนที่บิดเบือนนะความจริงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่อาจอาไม่อาจประนีประนอมได้นะครับถ้า ผู้อ่านทำตามคำแนะนำของเปโตชีตของเขาก็จะถวายเกียรตยิแด่พระเยซูคริสต์แล้วก็คริสตจักรของพวกเขาก็จะมีพระคิดเป็นศูนย์หลังอย่างแท้จริงนะครับโครงเรื่องนะครับมาดูโครงเรื่องนะมีอยู่3โครงเรื่องนะครับก็คือคำแนะนำสำหรับคริสเตียนที่กำลังเติบโตขึ้นในความเชื่ออยู่ในบทที่1ข้อที่1ถึง21นี้นะครับแล้วก็ โครงเรื่องที่สองก็คือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อคริสจักรที่กําลังคริสเตียนที่กําลังเติบโตขึ้นในความเชื่ออยู่ในบทที่สองโครงที่สามก็คือความหวังของคริสเตียนที่กําลังเติบโตขึ้นในความเชื่ออยู่ในบทที่3มนะครับมีทั้งหมด3บทนะจดหมายฉบับแรกเปโตรสอนเรื่องวิธีรับมือกับการข่มเหงคือการทดลองจากภายนอกส่วนจดหมายฉบับน,นี้เขาสอนเรื่องวิธีรับมือกักบการสอนผิด คือการทดลองจากภายในนะครับผู้สอนผิดมักจะใช้เล่เหลี่ยมอย่างแยบยลน,นะทุกวันนี้ผู้เชื่อยังต้องเฝ้าระวังนะไม่ให้ตกหลุมพรางของหลักเข้เชื่อผิดๆนะครับคําสอนเท็จแล้วก็หลักข้าเชื่อลัทธิเทียมเท็จเนี่ยทั้งหลายนะจดหมายฉบับนี้จะทําใหเา้เราได้เห็นข้อสังเกตที่จะช่วยเรารู้ว่าคําสอนใดเป็นคําสอนที่ไม่ถูกต้องนะครับเรามาอ่านด้วยกันนะครับแต่ข้อที่1นเนาะ สิเมโอนเปโตรผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์เรียนบรรดาผู้ที่ได้รับความเชื่ออันล้ำค่าเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับเราโดยความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นโดยการรู้จักพระเจ้าและ พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะเป็นคําทักทายนะที่เปโตรได้ทักทายผู้เชื่อเรามาดูตั้งแต่ต่อไปนะครับข้อที่3นะครับการส่งเรียกแล้วก็ส่งเลือกนะฤทธเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จําเป็นต่อชีวิตและต่อการด,ดําเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเรา ด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองด้วยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่วและจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้านะฤทธิอำนาจที่จะทำให้เราเติบโตขึ้น นะมาจากาพระเจ้านะครับไม่ได้มาจากตัวเราเราไม่มีฤทธิ์อำนาจหรือพลังใดๆเลยที่จะทําให้เราเติบโตฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามีสําหรับผู้เชื่อสําหรับพวกเราทุกคนนะครับเนื่องจากเราไม่ได้มีแหล่งของคุณงามความดีแหล่งของคุณธรรมในตัวของเรานะครับพระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราฟรีๆนะในแล้วก็ให้เรามีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้านะคนที่ได้รับ ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะพึ่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะมีลักษณะของพระองค์เนี่ยสำแดงออกไปนะเพื่อพระเจ้านะให้ฤทธิ์อำนาจนี้เพื่อปกป้องเราจากบาปแล้วก็ช่วยเราให้สามารถดําเนินชีวิตเพื่อพระองค์ได้เมื่อเราบังเกิดใหม่พระเจ้าทรงทําให้เรามีศีลธรรมจัญญาอันดีของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เอเมนไหมครับนะความเชื่อเป็นอะไรบางอย่างที่มากนะ มากกว่าแค่การเชื่อในข้อเท็จจริงบางประกาศนั้นความเชื่อจะต้องมีผลออกมาเป็นรูปธรรมจะต้องมีชีวิตที่เติบโตขึ้นในพระคิดแล้วก็จะต้องมีศีลธรรมจัรญาอันดีถ้าไม่เป็นเช่นนั้นความเชื่อก็ค่อยๆจางหายไปนะครับเปโตรได้แจกแจงการกระทําที่เกิดจากความเชื่อไว้หลายอย่างให้ได้แก่การเรียนรู้ที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นการพัฒนาตนเองให้มีความสดล้่งขอภัยมีความอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็การทําตาม พระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็การรักคนอื่นนะการกระทําเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากความตั้งใจอย่างมากและเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้นะทั้งหมดนี้ต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่องทั้งชีวิตนะของเราเลยเราไม่สามารถที่จะทําบางอย่างแล้วก็ค่อยทําอีกบางอย่างเป็นขั้นเป็นตอน,นเราจะทําหลายๆอย่างนียพร้อมๆกันในขณะเดียวกันนะพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ฤทธิ์เดชของพระองค์เนี่ยก็จะช่วยเราในการที่จะทํา หลายๆอย่างนั้นเรามาดูนะข้อที่5นะครับด้วยเหตุนี้เองพวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่านเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมเอาความควบคุมต่อไปเอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้เอาความพอรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเองและเอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทอรหดอดทนนะครับผู้สอนผิดกล่าวว่าการบังคับตนเองไม่ใช่สิ่งจําเป็น เนะี่ยไม่ต้องไปควบคุมตัวเองไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเพราะถึงอย่างไรการกระทําก็ไม่ได้ช่วยผู้เชื่ออยู่แล้วนะเราไม่ได้รอดด้วยการกระทำฉันไม่ต้องไปควบคุมการกระทำนะน,นี่ผู้สอนผิดนะละทัทธิเทียมเท็จทั้งหลายเขาก็สอนแบบนั้นในเวลาเน้นครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นอ่ก็เป็นความจริงนะการกระทําไม่อาจช่วยให้เรารอดได้นะครับแต่การกล่าวว่าการกระทําเป็นเรื่องไม่สําคัญก็เป็นเรื่องไม่จริงพระคิดอ่พระเยซูุริตทรงช่วยเราให้รอดเพื่อเราจะ ยิ่งเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นและเพื่อรับใช้ผู้อื่นพระเจ้าทรงประสงค์จะสร้างพระสนะของพระองค์ขึ้นในเราแต่จะท,ทําเช่นนั้นได้พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เรามีวินัยแล้วก็มีความพยายามเพื่อ,อเมื่อเราเชื่อฟังพระคิดผู้ทรงนําเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์เราก็จะสามารถบังคับตนได้ไม่เฉพาะในเรื่องการกินการดื่มเท่านั้นแต่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะทั้งหมดของชีวิตของเรานะพระณยริสุดจะช่วยเราให้ควบคุมแล้วก็ให้พยายามทําในสิ่งที่ จะถูกพัฒนาเป็นเป็นไปตามลักษณะของพระเจ้านะครับข้อที่เจ็ดนะครับเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าแล้วก็เอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิพ่มผุนขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องครับลักษณะลักษณะชีวิตเหล่านี้จะต้องมีอยู่ใน ชีวิตของผู้เชื่อทุกๆคนไม่เช่นนั้นเราก็ชีวิตก็ไร้ประโยชน์นะครับข้อที่เก้าเพราะว่าผู้ใดที่ขาดคุณลักษณะเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดหรือตาสั้นและลืมไปว่าคนตนได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้วนะครับความเชื่อของเราต้องนำต้องพาเรานะไปไกลกว่า สิ่งที่เราเชื่อนะครับความเชื่อต้องเป็นตัวขับเคลื่อนทุกอย่างที่เราทําซึ่งทําให้เกิดผลดีและเติบโตขึ้นในไฟจิตวิญญาณนะครับความรอดไม่ได้ขึ้นกับการกระทําดีแต่ต้องมีผลออกมาเป็นการกระทําดีเองนะครับนะความรอดเ,ออเราได้รับความรอดไม่ได้มาจากการกระทําดีแต่เมื่อเราได้รับความรอดแล้วผลของความรอดนั้นจะต้องออกมาเป็นการทําดี คนไหนที่อ้างว่าได้รับความรอดแล้วแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนนั้นก็จะไม่เข้าใจเรื่องความเชื่อและไม่เข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําสิ่งใดเพื่อเขาข้อที่สินะครับเพราะเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายจงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือกพวกท่านนั้นเพราะว่าถ้าพวกท่านทําเช่นนั้นท่านจะไม่มีวันล้มลงนะ,ะพระธรรมเปโตรต้องการให้ ต้องกระตุ้นเตือนนะพวกเรานะให้ทำอย่าทำตัวเป็นเหมือนทองไม่รู้ร้อนนะครับพวกผู้สอนผิดนะไปฟังผู้สอนผิดเลยเชื่อว่าในเมื่อความรอดไม่ได้ขึ้นกับการกระทำแล้วพวกเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามใจชอบนะเน็นเปโตรกล่าวว่าถ้าคุณเป็นผู้เชื่อในองค์พระอิศริทธิ์จริงๆเนี่ยความเพียพรพยายามของคุณจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า ถ้าคุณนจะเป็นตัวพิสูจน์นะความพยายามเนี่ยจะเป็นตัวพิสูจน์ถ้าเราไม่ได้พยายามพัฒนาคุณสมบัติที่ปรากฏในข้อที่5-7ถึงเนะเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จริงๆข้อที่11เเพราะโดยวิธีนี้ทางที่เขาอขอไปทางที่จะเข้าอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์ องพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราจะถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมมูลให้กับพวกท่านนะครับครูฝึกที่ดีจะทบทวนทักษะเบื้องต้นให้กับนักกีฬาเสมอและนักกีฬาที่ดียอดเยี่ยมก็จะที่ดีต้องต้องเล่นนะตามทักษะพื้นฐานให้ดีเสมอใน,นชีวิตายวิญญาณก็เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้เราจะเรียนรู้หลักธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นเราก็อย่าละเลยนะ หลักพื้นฐานของชีวิตในคริสเตียนเราจําเป็นที่จะต้องมีผู้คอยเตือนเราแล้วก็กระตุ้นเราแล้วเราก็ต้องเชื่อฟังแล้วก็ทําตามชีวิตของเราก็จะต้องฝึกเบสิกพื้นฐานเหมือนนักกีฬานี่ต้องฝึกพื้นฐานทุกวันเลยจะไม่ลืมนะต้องไม่ลืมพื้นฐานพื้นฐานจะต้องเป็นวิถีชีวิตของเราชีวิตไฟวิญ,ญญาณของเราก็มีพื้นฐานเหมือนกันนะการอาร่านพระคัมภีร์การเฝ้าเดีย่ยวการอ่านที่ฐานการไปคิดจกักการร่วมสามัญคิดทำเป็นพื้นฐานชีวิตไมวต่ว่าเราเติบโตแล้วเราไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์แล้วเราไม่ต ไปอธิษฐานแล้วนะเป็นการกระทําที่จะทําให้เรานะล้มเหลวในความเชื่อนะครับข้อที่12เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าพร้อมเสมอที่จะเตือนความจําท่านทั้งหลายถึงสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าพวกท่านรู้และตั้งมั่นในความจริงนั้นแล้วตราบที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในไก่นี้ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะฟื้นความจําพวกท่าน เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะตายดังที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงแจ้งแก่ข้าพเจ้าแล้วนะเปตโตบอกว่าจําเป็นที่จะต้องเตือนเพื่อที่จะจดจําแล้วก็ไม่ลืมในสิ่งที่เป็นพื้นฐานชีวิตผู้เชื่อนะครับแล้วก็ไปตโตก็บอกว่าไม่นานนะเปตโตร,รู้ตัวว่าอีกไม่นานเขาก็จะต้องอาจากไปเนื่องจากการคบเพงนะเพราะว่า รู้ว่าพระเยซูริดได้เปิดเผยแล้วก็บอกกับเปโตรแล้วนะครับเนาะเปโตรรู้ว่าเขากําลังจะตายในอีกไม่ช้านะหลายปีก่อนหน้านี้นะพระคิ์ส่งเตรียมเขาให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความตายที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องดูในพระธรรมยอห์นบทที่21นะครับข้อที่18.9เนาะในเวลานี้เปโตรรู้ว่าเขาต้องตายแล้วเขาได้พลีชีพเพื่อความเชื่อนะพี่น้องครับ ประมาณปีคศ .68 เนี่ยนะเปโตรก็ถูกตรึงที่ไม้กางเขนแบบเอาศีรษะลงนะครับซึ่งเขาเป็นคนขอเองเนื่องจากเขาเห็นว่าตัวเองไม่สมควรที่จะตายในลักษณะเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับข้อที่15้และข้าพเจ้าพยายามให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอหลังจากข้าพเจ้าจากไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าเปโตรรู้ว่าจะต้องจากไปและเขียนสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้ผู้เชื่อเนี่ยได้ระลึกถึง พื้นฐานชีวิตในการติดตามและไม่ทิ้งพระเจ้าแล้วก็อยู่ในทางของพระเจ้าข้อที่16ถึง21นะครับพระสิริของพระคิดแล้วก็คําของอผู้เผยพระชนะเนะนะเปโตรเนี่ยกล่าวถึงการจําแรงพระกายของพระอิสุิ์ได้ทรงสําแดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์เองแก่เขาแล้วก็แก่สาวกอีกสองคนคือยากบแล้วก็ยอนะครับรเราจะอ่านด้วยกัน เพราะว่าเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่แต่งขึ้นอย่างชันฉลาดเมื่อเราได้ประกาศให้พวกท่านทราบถึงฤิธฐานุภาพและการเสด็จกลับมาของพระเยสุริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายแต่เราเป็นสักขีพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ทรงให้ขอภัยทรงได้รับพระเกียรติและพระสิริจากพระเจ้าพระบิดา และพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราและเป็นที่รักของเราเรา,เราพอใจท่านผู้นี้มากพวกเราเองก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์ขณะที่เราอยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธิ์นันะ้นพระอิศิศทรงจำแหล่งพระกายของพรนะองค์ในบนภูเขา ในเวลานั้นเปโตรยากบยอนก็อยู่กับพระองค์แล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะข้อที่19และเรามีคําเผยพระเจนะที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าพวกท่านจะเอาใจใส่คํานั้นเพราะคํานั้นเป็นเสมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวรุ่งจะผุดขึ้นในใจของพวกท่านนะพระอุษิ์ทรงเป็นดาวแห่งรุ่งอรุณนะครับ เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์จะทรงส่องแสงพระสิริแหลงกล้าก่อนที่จะถึงวันนั้นเราก็จะมีพระคัมภีร์เป็นแสงสว่างแล้วก็พระเยญญาณบสถ์จะช่วยให้เราเข้าใจพระคมพีรได้กระจา่างแล้วก็นําเราขณะที่เราสวงหาความจริงเน,นเราเรอคอยพระเยซูเสด็จกลับมาข้อที่ยีท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายของคำเผยขัง ของผู้เผยพระชนะในพระคัมภีร์เองเอาเองไม่ได้เพราะว่าคําของผู้เผยพระชนะนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์เลยแต่มนุษย์กล่าคําซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระเญาณบวิสุท์ทรงดลใจนะครับพระธรรมของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนเป็นการดลใจที่มาจากพระเจ้านะครับพระธรรมตอนนี้เป็นการยืนยันเรื่องการดลใจ ในการเขียนพระธรรมพีเโตรย้ำว่าผู้เผยชนะในพันธสัญญาเดิมได้จารึกข้อความที่ได้รับจากพระเจ้าไว้และเขาจัดตนเองกับบรรดาข้าทุกเข้ากับกลุ่มผู้เผยชนะเหล่านี้และพวกเขาต่างก็เป็นผู้ประกาศความจริงของพระเจ้าพระธรรมพีไม่ใช่หนังสือนิทานชุดที่หรือหนังสือที่ประมวลความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้านะครับแต่เป็นพระชนะของพระเจ้าเองแท้ๆที่ประทานผ่านมนุษย์เพื่อมนุษย์ เปโตรย้ำถึงสิทธิอำนาจของเขาในฐานะที่เขาได้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเอง,เ,องเช่นเดียวกับสิทธิอำนาจของพระเจ้าในการดลใจมนุษย์ได้เขียนพระชนะของพระองค์เอาไว้เพื่อเตรียมให้ใช้ต้านผู้สอนเท็จถ้าคนชั่วเหล่านี้ขัดแย้งกับพระทูตและพระอภีแล้วสิ่งที่เขาสอนย่อมไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับสรุปนะคุณลักษณะของผู้ที่พึ่งฤิษฐอำนาจของพระเจ้านะครับเนี่ยเขาจะ เอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อนะครับเอาความรู้เพิ material, RAM, <ผ loo S 1> ่มค <il> ุณธรรมเอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้เอาความทรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเองเอาความยำเกรงเพิ่มความทระหดอดทนเอาความรักพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าแล้วก็เอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องพี่น้องครับนี่คือคุณลักษณะของผู้ที่พึ่งริดอำนาจของพระเจ้ามาถึง ข้อคิดคำถามจากพระคำนะครับจะพึ่งฤทธิอำนาจในการดำเนินชีวิตอย่างไรพี่ <ไป S 2> น้องครับเราจะพึ่งฤทธิอำนาจในการดำเนินชีวิตอย่างไรจากนี้ไปเป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเองว่าเราจะพึ่งฤทธิอำนาจของพระเจ้าหรือเราจะพึ่งกำลังตัวเองพี่น้องครับเราเคยพยายามทำด้วยตัวของเราเองบ้างใช่ไหมครับแต่จากนี้เราจะพึ่งฤทธิอำนาจของพระเจ้าพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่ง การทรงนำของพระองค์เราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้โดยกําลังอันจำกัดของเราเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธ,ธิ์อธิฐานต่อพระองค์เราไม่สามารถที่จะมีคุณธรรมความดีของเราเองแต่เราจะต้องพึ่งความดีของพระเจ้าดัางนั้นฤทธิอำนาจจะช่วยเราได้เอาคุณธรรมความดีของพระองค์เนี่ยเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของเรานะการมีวินยัยการทรหดอดทนการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในพระเยซูคริสต์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราเขียนลงไปนะครับ เราจะเพิ่มพูนความรู้ในพระเยสุคิต์อย่างไรเราก็จะต้องควบคุมตัวเองในการอ่านเพะ่ัมภีในการไขขวรในการอ่านในการทบทวนเราก็จะรู้าาการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับคุณลักษณะใดที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนนะมีความทรหถทนที่ต้องเพิ่มขึ้นไหมความยำเกิงพระเจ้าต้องเพิ่มขึ้นมีวิต้องควบคุมพัฒนาลักษณะของการควบคุมว,วิควบคุมตัวเองหรือวินัยในชีวิตามากขึ้นไหมนะครับ พี่น้องเขียนลงไปนะครับเราก็ที่ฐานตอพระเจ้าเนาะจะนุนใจคนรับข้างให้พึ่งฤทธิอำนาจได้อย่างไรนะครับเราเองจะต้องเป็นคนที่พึ่งฤทธิอำนาจแล้วเมื่อชีวิตของเราสามแดงเราจะนุนใจคนอื่นได้เอเห็นไหมครับเราที่ฐานตอพระเจ้าด้วยกันนะอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคาของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามพระเจ้าเราขอบรพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคาของพระองค์ในชาวันนี เราขอพึ่งพระองค์พระเจ้าเราไม่สามารถที่จะทําตามพระคําของพระองค์ได้ด้วยกําลังทันจํากัดของความเป็นมนุษย์เราขอพึ่งพระวิญญาณบิสุดพึ่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่จะช่วยเราให้พ้นจากเนื้อหนังของเราความเสื่อมทรามของโลกรจมภาเพื่อที่เราจะชนะตัวเองชนะโลกนี้โดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่เราจะควบคุมตัวเองและที่เราจะาพัฒนา,าคุณลักษณะในแต่ละด้าน ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ได้เราขอพรุ่งพระเยซูขอพระองค์ขอพระองค์ทรงนำเราที่ทานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระเยซูมสุดเต็มๆพี่น้องทุกท่านนะครับขอพระเจ้ารับก่อนครับ รักนี้ที่มีเป็นแสงนำทานให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป